จากจุดเริ่มต้นปรากฏตัวของแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งทายาทคนสุดท้องของทักษิณและคุณหญิงพจมานข้อคำถามเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากว่าผู้หญิงคนนี้มีโอกาสแค่ไหนจะเดินตามรอยเส้นทางการเมืองของผู้เป็นพ่อถ้าเมื่อไรเสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีภาพการประกาศตัวเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยของอุ๊งอิ๊งกลายเป็น Talk of the Town และการแกะรอยหาคำตอบทำไมต้องอุ๊งอิ๊งและเพื่ออะไรนอกเหนือจากเพื่อไทยหรืออดีตไทยรักไทยเดิมที่ทักษิณสร้างมากับมือดิฉันจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในฐานะที่ปรึกษาถึงแม้จะไม่ใช่นักการเมืองแต่ก็ขอมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยใจจริงในฐานะคนไทยคนหนึ่งในฐานะลูกของคุณพ่อที่ไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินไทยไม่เคยลืมพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยลืมท่านและท่านก็ปรารถนาอย่างมากค่ะที่จะได้กลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งกลับมากราบผู้มีพระคุณปี65เนี่ยผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไหร่ผมจะกระซิบน้องอิงคนเดียวที่น่าสนใจก็คือว่าน้องอิงเนี่ยเขามีการให้สัมภาษณ์ยาวครั้งแรกกับดิโมเมนตัมนะฮะอันนี้เป็นเว็บข่าวการเมืองในโลกออนไลน์นะยุบสภาก่อนค่อยว่ากันนี่คือประโยคที่อุ๊งอิ๊งให้ความเห็นทางการเมืองนะหลายเรื่องที่อุ๊งอิ๊งพูดเนี่ยมันสะท้อนว่าเขาต้องการอะไรนะฮะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนะฮะนี่ที่อุ๊งอิ๊งพูดนี่อันนี้คือโมเมนตัมโพสต์มานะฮะคือเขาเล่าว่าในสมัยที่เขาเรียนอยู่ที่จุฬาตอนที่มีข้อสอบเอ็นทรานซ์ร่วมปีนั้นแล้วเขาก็ได้เข้าจุฬาเขาเองเนี่ยมีประสบการณ์เวลาเข้าไปในจุฬาเนี่ยตอนเรียนอยู่เลยเนี่ยก็จะมีป้ายด่าคุณพ่ออะไรเงี้ยนะมีป้ายใหญ่มากเขียนด่าคุณพ่อว่าคนขายบะหมี่ต้องจ่ายภาษีนายกของประเทศไม่จ่ายอันนี้คือการให้สัมภาษณ์ตอนนี้เขาเล่าว่าเขาต้องเจอกับแรงกดดันมากมายแล้วก็เขาเล่าว่าพ่อของเขาได้รับความไม่เป็นธรรมเรื่องคดีต่างๆถูกรัฐประหารอาปูน้องสาวพ่อก็ถูกรัฐประหารอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเขาสะท้อนว่าเขาเหมือนกับถูกสังคมเนี่ยเล่นงานมาตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนเห็นไหมฮะอันนี้คือประเด็นหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ของอุ๊งอิ๊งแล้วก็อีกการหนึ่งที่เห็นโมเมนตัมเป็นคนโค้ดมาเองนะนี่ก็เป็นประเด็นดราม่านะการเป็นลูกของคุณพ่อเป็นเด็กอายุ18ถึง20เนี่ยมันมีเรื่องยากไม่ใช่ทุกอย่างง่ายไปหมดนะแต่เขาก็ไม่ติดใจอะไรที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อนี่นี่ปุ๊กอิงนะค่ะดูถัดไปทีนี้อีกอันหนึ่งที่เขาโพสต์เขาประกาศเลยว่าวิสัยทัศน์ของเขาคืออยากจะให้มี DNA ของพรรคไทยรักไทยนะ DNA ของพรรคไทยรักไทยเมื่อ20ปีที่แล้วเราอยากจะเชื่อมพรรคการเมืองกับประชาชนที่มีความสามารถแล้วนำความคิดต่างๆมาพัฒนาลิปุงอิงพูดนะแล้วก็พูดถึงคนเสื้อแดงทีนี้ค
คนเสื้อแดงในวันนั้นไม่ได้ออกมาเพื่อจะเซฟทักษิณคนเดียวนะเพราะว่าเศรษฐกิจพังคนเสื้อแดงออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อปากท้องที่ดีเพื่อความเป็นอยู่ของเขาที่มันเคยมีแต่มันถูกทำลายลงเห็นไหมฮะคือถ้าอ่านระหว่างบรรทัดแต่ละบรรทัดแล้วเนี่ยลงแคนดิเดตนายกแน่นอนแล้วที่สำคัญก็คือไม่ได้ต่างจากนายกนอมินีคนก่อนๆเลยคือยังพยายามโหนคนเสื้อแดงพยายามอ้างว่าคุณทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมครับมาแนวนี้หมดเลยนะแล้วที่พูดถึงคนเสื้อแดงออกมาไม่ได้เซฟทักษิณคนเดียวเนี่ยมาเพราะเศรษฐกิจมันพังเนี่ยผมถามหน่อยที่ออกมาตอนโน้นนี่นะล้มประชุมอาเซียนเนี่ยนะออกมาทำเพื่อเศรษฐกิจนะโหจำภาพได้เลยอะค่ะออกมาชุมนุมแล้วเกิดการของบ้านของเมืองปี53ทำเพื่อเศรษฐกิจนะมันยังผ่านไปไม่นานเลยนะ เห็นไหมแล้วอย่างคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่พูดเลยว่าก่อนจะเกิดรัฐประหารมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนจะเกิดรัฐประหารมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนั้นนะใช่มีเหตุการณ์อะไรมีคนถูกฆ่าตายมีประชาชนออกมาชุมนุมแล้วมีใครพยายามนิรโทษกรรมสุดซอยให้บิดาของคุณอุ้งอิงอ่ะนะแล้วก็พูดถึงถ้าพูดถึงคนเสื้อแดงมีแสดงว่าย้อนกลับไปแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยโน่นสมัยล้มประชุมอาเซียนสมัยขอบ้านขอเมืองโน่นเพื่อเศรษฐกิจตรงไหนนะนี่แต่พยายามจะโหนเพื่อหาเสียงกับคนเสื้อแดงและพยายามที่จะก้าวสเต็ปถัดไปด้วยหาเสียงกับคนรุ่นใหม่แล้วก็มีการพูดต่อนะฮะนี่นี่สุดท้ายเขาเลยถามว่าเดี๋ยวมันมาตั้งคำถามว่าจะเห็นเป็นแคนดิเดตนายกไหมคุณอิงบอกว่ายุบสภาก่อนเดี๋ยวว่ากันคือพูดอย่างนี้ปุ๊บคุณต้อมคุณเล็กพวกเดาแล้วแหละก็คงลงคุณอิงเนี่ยตอนที่ประกาศตัวเป็นประธานนวัตกรรมการมีส่วนร่วมประชาชนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยบทบาทตอนนั้นก็คือเป็นยาห้ามเลือดไม่ให้ไหลออกจากพรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณว่าเท่าแก่สู้ต่อครับเนี่ยนะแล้วคุณทักษิณก็มีทั้งขับเท้ามีทั้งอะไรต่อมีอะไรเข้ามานะแล้วนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่คุยยาวๆพี่หนุ่มคิดว่าก่อนจะไปถึงเรื่องอื่นๆที่อุ้งอิงบอกว่าอุ้งอิงโดนอย่างนั้นโดนอย่างนี้นะเอาไม่ต้องไกลมากปัจจุบันเนี่ยอุ้งอิงยังเป็นเจ้าของเอาพายอยู่ใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยแล้วกรณีสนามกอล์ฟเอาพายเนี่ยนะอันนี้คือตัวแบบเลยนะยงยุทธวิชัยดิษฐ์โดนจำคุกไป2ปีนี่เพราะเป็นการไปให้เอาธรณีสงฆ์เนี่ยไปโอนขายกันได้คือไปสั่งยกเลิกการเพิกถอนโฉนดเพราะเป็นธรณีสงฆ์ต้องเพิกถอนแต่ยงยุทธวิชัยดิษฐ์ไม่เพิกถอนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทธุรกิจตอนนั้นก็คือใครก็คือบริษัทเอาพายของทักษิณนี่ทักษิณซื้อเอาพายปี42ปี45ยงยุทธรักษาการปลัดเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินเจตนาช่วยเหลือเอาพายแล้วปี62พิพากษาอุทธรยืนจำคุกยงยุทธหลังจากนั้นได้เป็นถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเลยนะหลังจากเกษียณมาแล้วแล้วปัจจุบันอุ้งอิงยังเป็นผู้ถือหุ้นเอาพายอยู่เอาง่ายๆเมื่อรู้แล้วว่ามันเป็นกรณีสงฆ์เนี่ยถ้ามีจิตเจตนาเพื่อสาธารณะจริงผมว่าคืนเลยคืนสนามกอล์ฟให้เป็นกรณีสงฆ์ไปเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องย้อนไปไกลนะถ้าบอกว่าเห็นแก่ประเทศชาติส่วนรวมอยากเห็นอนาคตที่ดีเริ่มจากการวางมาตรฐานด้วยตัวเองเลยนะฮะอันนี้เป็นกรณีของอุ้งอิงที่ตอนนี้ขยับแบบนี้ขอให้จับตาดูหลังจากนี้ก็จะมีการขยับต่อเนื่องแน่นอนนะยิ่งบอกว่ายุบสภาก่อนดีนะหลังจากนี้เปิดสมัยประชุมก็จะมีทั้งเรื่องกฎหมายงบประมาณมีทั้งเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นไหมก่อนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปกเดือนพฤศจิกายนนะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะถูกพยายามที่จะสร้างความร้าวฉานในพรรคร่วมนะพยายามร้าวฉานในขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของเพื่อไทยก็จะหนักขึ้นนี่คือการเมืองที่ต้องจับตาหลังจากนี้นะ